การชู3นิ้วที่ใช้ในพิธีศพของเขต12แทนความหมายถึงคำขอบคุณการยกย่องและคำอำลาถูกนำมาใช้ในบริบทที่ต่างออกไปเมื่อแคทนิสเอเวอร์ดีนนำการชู3นิ้วมาแสดงออกถึงการขัดขืนและไม่เห็นด้วยกับแคปิตอลที่กุมอำนาจโดยผู้ปกครองเผด็จการฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games ต้นกำเนิดสัญลักษณ์การชู3นิ้วเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารในประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนักแสดงของเรื่องอย่างนาตาลีดรอมเมอร์กล่าวกับสื่อต่างประเทศว่านี่เป็นการแสดงออกในทางบวกของผู้ชุมนุมอย่างสงบเพื่อต้านกับสิ่งที่ไม่เห็นด้วยซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีการนำสัญลักษณ์ที่ปรากฏในสื่อบันเทิงอย่างภาพยนตร์มาใช้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2011ในการประท้วง Occupy Wall Street ที่ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งได้นำหน้ากากกายฟ็อกซ์จากภาพยนตร์เรื่อง V for Vendetta มาใช้เป็นเครื่องหมายร่วมกันในการประท้วงสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือไอ้วัฒนธรรมภาพยนตร์นะฮะตอนนี้เนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นสื่อที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสื่อที่ทรงพลังที่สุดนะฮะผมเข้าใจว่ามันก็คงไม่ได้เฉพาะสะท้อนเฉพาะแค่กิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองนะว่าในเรื่องแม้กระทั่งเรียกร้องในด้านสิ่งแวดล้อมหรือเรียกร้องในด้านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเนี่ยภาพยนตร์หรือว่าไอคอนหรือว่าสัญลักษณ์ที่มันอยู่ในภาพยนตร์ก็ถูกนำมาใช้ในการเรียกร้องด้วยเหมือนกันมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเหมือนกับมันเป็นวัฒนธรรมป๊อปที่สำคัญไปแล้วฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจที่คนจำนวนมากเนี่ยอาจจะใช้มันเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องอะไรบางอย่างซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆด้วยครับการเปลี่ยนหนังสือไปเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันเกือบจะเป็นสูตรสำเร็จสำหรับหนังสือบางเล่มผมเองผมก็จะมองว่าก็ต้องกลับไปดูงานวรรณกรรมจำพวกนึงที่เรียกว่าดิสโทเปียก็คือเป็นงานวรรณกรรมที่มันสะท้อนสังคมที่ไม่น่าอยู่ครับซึ่งวรรณกรรมจำพวกที่เป็นดิสโทเปียเหล่านี้อาจจะถูกหยิบขึ้นมาอ่านกันอีกครั้งนึงชัดเจนก็คือ1984ตอนนี้มันกลายเป็นหนังสือหายากของบ้านเราไปแล้วยูตุเป็นความผิดปกติทางสังคมที่แม้จะอยู่ภายใต้ความสงบแต่กลับเป็นความสงบที่ถูกจับตามองโดยผู้ปกครองที่ใช้ชื่อว่า Big Brother ส่วนหนึ่งจาก1984ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากงานวรรณกรรมชื่อเดียวกันของจอร์จออร์เวลนักเขียนชาวอังกฤษเจ้าของประโยคสงครามคือสันติภาพเสรีภาพคือความเป็นทาสอวิชชาคือพลังซึ่งทำให้วลีดังกล่าวรวมไปถึงหนังสือเล่มนี้ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ในการประท้วงอำนาจรัฐในหลายประเทศแต่หลายครั้งสัญลักษณ์ซึ่งมีที่มาจากสื่อบันเทิงก็ถูกเปลี่ยนความหมายต่างไปจากเดิมเมื่อถูกใช้ในอีกประเทศอย่างดนตรีพังร็อกที่มีต้นกำเนิดจากฝั่งอเมริกาเพื่อสวนกระแสเพลงการเมืองแบบบุพพาชนในยุค60แต่พอข้ามไปฝั่งอังกฤษกลับกลายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ทางการเมืองนำโดยวงดนตรีอย่าง Sex Pistols และแฟชั่นของดีไซเนอร์พังอย่างวิเวียน เวสต์วูดจริงๆเรื่องสัญลักษณ์เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการสื่อสารที่สั้นที่สุดง่ายที่สุดและเข้าใจกันได้ตรงกันมากที่สุดเพราะนั้นการตีความการเป็นกลุ่มแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบคนละแบบเนี่ยมันจะตีความเรื่องสัญลักษณ์ต่างกันคือสัญลักษณ์ครับมันเป็นลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนิยามคือพูดง่ายๆมันไม่มีความหมายที่ชัดเจนตายตัวหรอกแต่เมื่อมันมีความหมายเนี่ยมันก็มีพลัง Friends and family sang happy birthday at the Hard Rock Cafe. งานเลี้ยงฉลองวันเกิดครบรอบ70ปีของ Ringo Starr มือกลองวง The Beatles ที่จัดขึ้นใน Hard Rock Cafe ย่าน Times Square ใจกลางมหานครนิวยอร์กได้ใช้สัญลักษณ์การชู2นิ้วที่สื่อให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความรักและสันติภาพเช่นเดียวกับพอลแมคคาร์ทนีย์ที่ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อปรากฏตัวต่อหน้าสื่อและสาธารณชนหากต้นกำเนิดของสัญลักษณ์การชู2นิ้วหรือ V for Victory มาจากวินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ใช้สื่อว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะมีชัยในสงครามกับฝ่ายอักษะแน่นอนแต่การถูกใช้ในความหมายอื่นจนเป็นที่แพร่หลายก็ทำให้สัญลักษณ์นี้ถูกแปลความหมายต่างไปจากเดิม